ู้นี้ก็หายครับท่านครับบีบโบราณหายแล้วก็บีบลูกอายุว่าก็บีบก็หายลมหนักตั้งหนึ่งออกไปนี่ก็เปลี่ยนบีบเสียใหม่ลมหนักแล้วเป็นผิวโบราณมากนี่ของสำคัญที่เราเล่นหนักตั้งหนึ่งนี่ก็เปลี่ยนไปตัวนี้หนักไปนี่คือยิ่งแต่ก่อนเขาป้ายการที่เพชรแปดเก้าแบ่งหนึ่งบาทแบ่งวัดภูมิลิ้นเนี่ยหายไปหมดเลยอันนี้เอาไปแบ่งแบบนี้มาโชว์หมดเลยหายไปเนี่ยคือแบ่งสี่ทางวัดเขาสะสมมาเมินแล้วและเป็นของแหม่มสมาร์ทเลยสะสมมาเมินนี่คือเอาไปเป็นแถบเลยนี่ครับแต่ละเอาใหม่ได้นี่มาโชว์ใหม่มาแล้วมีความโง่ในเรื่องของเสียเพราะว่าจากเลือดกุฏิแล้วก็มาได้ทำนั่นคือความอันนี้คะแนนเขาไม่เห็นนะครับนี่เป็นคะแนนเขาเป็นตีนี้ค่ะเพราะว่าฝังโดยมีงัดไปสี่ตู้ครับค่ะสอนงัดเนี่ยเป็นใบสั่งตำรวจเขาว่าเป็นใบสั่งคือเขาไปถ่ายรูปแล้วก็เอานี้มาให้ให้ครูนะสรุปเอาไปอ่ะอันนี้มันไม่เอาไปมันมีไอ้อันนึงอ่ะมันมีอยู่ที่ข้างหลังต้นมันหาให้หลายอย่างเป็นอาเซียนก็ตรงนี้ไงโชว์แล้วสมาธิว่ามันคงแป้งตู้เลยแป้งบางแป้งบางพอตรงนี้แป้งตู้ตู้ต้องโดนตัดถ้าอย่างนี้ก็มีทีเดี๋ยวรอครับประมาณ6โมงนี่คือวางอย่างผมนี้นักท่องเที่ยวขึ้นมาแต่เขาเปิดล้อล้องรับไว้ที่นี่แม่บ้านคนมาทำความสะอาดบริเวณตีกีวัดเนี่ยก็มาหันผู้ชายติดว่าสันนิษฐานเป็นตีผู้เจ้าของหันนั่นนะได้ขุดคุยกันก็ครับได้ขุดคุยคือมาถามว่าวัดนี่เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดมีโบสถ์ลานนาอย่างพวกเนี่ยถามแม่บ้านแต่ลักษณะตีสังเกตก็คือว่าใส่หมวกคลุมเหมือนกับคนที่เป็นญาติการบวกกรรมกรใช่แล้วก็ใส่ชุดคลุมดำแล้วก็เมื่อปู่กับแม่บ้านแล้วเนี่ยก็เดินขึ้นมาพิพิธภัณฑ์แล้วเอาถือรองเท้าผ้าใบขึ้นมาตัวขึ้นมาบนพิพิธภัณฑ์ตัวซึ่งแม่บ้านก็แปลกแต่แปลกของแม่บ้านเปิดก็เลยว่าคือประสบการณ์กับไม่ได้ไปบอกคุ้นเคยก็เลยก็คือผลขึ้นมาไอ้นะขึ้นมาที่นี่ก็ประมาณสักเก้าโมงกว่าตะมาก็ไปเยี่ยมพอของเกาบนสักกำน้อยนะครับก็เลยมีใจใครขึ้นมาพอปรากฏว่าตู้ถูกงัดไปแล้วพระคุณเจ้าขึ้นมาเองเลยขึ้นมาเองเลยป้าเองเลยตู้ถูกงัดไปละก็เลยแจ้งตำรวจก็ขอความเมตตากับคนที่เอาไปคนที่เอาของวัดศรีมงคลไปซึ่งวัดศรีมงคลนี้เป็นวัดที่สำคัญเป็นวัดที่ทุกคนทั่วทั้งประเทศได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ได้มาชมเพื่อให้เกิดความรักความหงแหนในบ้านในเมืองของเราด้วยพิพิธภัณฑ์หลังนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ล้ำค่าที่สะสมมาก็เพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคุณค่าเมื่อมีการถูกงัดและก็ขโมยออกไปนั้นก็ทำให้ทุกคนทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งญาติโยมทุกที่ทุกแห่งก็ไม่สบายใจก็เกิดความเป็นห่วงหลายสิ่งหลายอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผู้ที่ขโมยไปได้รับทราบถึงความเมตตาของอาตมาภาพที่อยากจะให้ได้มาเอาของมาคืนก็ขอวิงวอนได้นำเอาของที่ท่านเอาไปนั้นเอามาคืนไว้กับวัดศรีมงคลเพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานประเทศไทย
ชุมชนของเรานี้ได้รู้ได้เห็นสืบต่อไปเพราะเป็นของที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในตรงนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กว่าเราจะหามาได้ก็ไม่ใช่ของง่ายๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอีกแล้วและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างI don't know.